สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้โลกรู้คืนนี้ครับคืนวันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคม2567มาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับแฟนๆนักแบดมินตันไทยในศึกแบดมินตันรายการโยเน็กแคนาดาโอเพ่น2024ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ชิงเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐณสนามมาร์คินแมคเฟรนเซ็นเตอร์เมืองคานการีรัฐแอลเบอร์ตาประเทศแคนาดาระหว่างวันที่2ถึง7กรกฎาคม2567โดยในคืนนี้จะเป็นโปรแกรมการแข่งขันในรอบที่2 R16 Day 3ซึ่งมีนักแบดมินตันไทยผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบนี้ทั้งหมด5คู่ด้วยกันสำหรับนักแบดมินตันไทยทั้ง5คู่ก็จะลงทำการแข่งขันกันในวันศุกร์ที่5กรกฎาคม2567ทั้ง5คู่เลยนะครับคู่แรกของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณเที่ยงคืน40ตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในควอเตอร์ที่1เป็นการแข่งขันในประเภทคู่ผสมเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างโอโมพักกับพลธีรรัตน์สกุลกับจอมแจ๋มพทัยมาศเหมือนวงจะพบกับชางโคชิกับหลินเยนยู่จากไต้หวันคู่ที่2ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณตีสองครึ่งตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่3เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์จะพบกับธัญญาฮีมานจากอินเดียคู่ที่3ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณตี30นาทีตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่2เป็นการแข่งขันในประเภทชายเดี่ยวเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างกันกันตพลหวังเจริญจะพบกับโคกิวาตานาเบะจากญี่ปุ่นคู่ที่4ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณตี 5:40 ตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่2เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงคู่เป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างเกณฑ์ลักษิกากันละหะกับจอมแจ๋มพทัยมาศเหมือนวงจะพบกับลีชิเฉินกับหลิวเย็นยู่จากไต้หวันคู่ที่5ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณตี 5:50 ตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่4เป็นการแข่งขันในประเภทชายคู่เป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างพีรชัยสุขพันธ์กับโอโมพักพลธีรรัตน์สกุลจะพบกับคริสโตเฟอร์กริมลีกับแมทธิวกริมลีจากสกอตแลนด์สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับThank you.